คยขายดีจนอยากเลิกทำด้วยมันจะสบายก่อนหรือมันจะป่วยตายก่อนวะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแบบถามว่ารวยไหมมันไม่รวยแน่นอนมันแค่พออยู่พอกินรวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันรวยแล้วมีความสุขยังไงดีกว่าเราอยากกินอะไรเราได้กินเราอยากเที่ยวไหนเราได้เที่ยวเราอยากใช้เวลาตอนไหนเราได้ทำแค่นี้แม่งก็คือความสุขมากกว่าความรวยอีกเมนูหลักที่คนรู้จักก็จะเป็นหอยจ้อปูไส้ทะลักแล้วก็จะมีพวกน้ำพริกไข่ปูมีปูแกะแล้วก็จะมีบางสเปเชียลที่เป็นอาหารจากชาวประมงที่เอามาแปรรูปกันเองทุกๆวัตถุดิบที่เข้ามาในร้านเราเนี่ยเราจะเลือกจากชาวประมงที่มาจากบางพะที่เป็นเนื้อปูที่มันสดแล้วก็หวานจริงๆอะค่ะลูกค้าที่อยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้กินอาหารทะเลที่มาจากชาวประมงส่งตรงไปหาเขาเลยค่ะไม่ได้ผ่านคนกลางยอดขายนะคะประมาณเกือบๆ2ล้านต่อเดือนกำไรหลังจากหักทุกอย่างก็อยู่ที่ประมาณ 30-40% ที่บ้านเราอะทำประมงมาตั้งแต่เรายังเด็กสุดท้ายมันไปไม่รอดเราก็ไปทำงานประจำสุดท้ายแล้วเงินมันก็ต้องแลกมาด้วยกับความเครียดกับสิ่งที่เขาคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มเอาของที่บ้านไปขายไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแต่เน้นใช้เวลาเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยคนทำงานประจำก็จะหยุดไปเที่ยวไปพักผ่อนเราก็จะไม่ทำมาทำปูมาหาลูกค้าวิ่งเอาของไปส่งอะไรเงี้ยจนรายได้มันเริ่มมากกว่างานประจำแหละเป็นปีจนกว่าเราจะตัดสินใจว่าแบบออกแล้วอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ก่อนลาออกเราก็ต้องคำนวณด้วยว่าค่าใช้จ่ายเราคืออะไรเราออกไปแล้วมันจะยังดีอย่างนี้อยู่ไหมถ้าออกไปแล้วตอนนั้นคิดแค่ว่ามันต้องดีขึ้นมันจะเท่าเดิมไม่ได้ด้วยความที่เป็นคนสมัยก่อนเขาก็ยังไม่รู้ว่าธุรกิจออนไลน์คืออะไรอยากให้ไปทำอะไรที่มั่นคงแล้วก็ทำงานดีๆทำงานในออฟฟิศแต่งตัวดีๆอะไรอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเขาทำมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่เห็นจะดีอะไรเงี้ยเขาไม่ได้รวยทำแล้วบางทีมันก็ไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะกลับมาทำมันทำไมแต่แค่เรามีหน้าที่ต้องทำมันออกมาให้ได้แล้วหลังจากนั้นพอเราเข้ามาทำตรงนี้พอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวเริ่มดีขึ้นวิสุทธิ์ตัวเองเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางผู้ใหญ่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับวิสุทธิ์เป็นยังไงกับเราเขาไม่อยู่แล้วเขาเสียแล้วแต่เขาก็คงเห็นแหละว่าแบบมาถึงวันนี้ได้อะไรเงี้ยเคยขายดีจนอยากเลิกทำด้วยมันเหนื่อยแล้วก้าวมาคำว่าอยู่ตัวมันจะทั้งปัญหาทั้งความเหนื่อยทั้งอะไรหลายๆอย่างเพราะหนึ่งเรายังไม่สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราจ้างคนได้หรือยังเราต้องเซตระบบทุกอย่างเองใหม่หมดเลยมันก็เลยรู้สึกแบบช่วงที่ขายดีจัดจนการผลิตเราไม่เพียงพอก็มันก็ถาโถมเข้ามาอะไรเงี้ยมันจะสบายก่อนหรือมันจะป่วยตายก่อนวะอะไรอย่างเงี้ยพอผ่านมาได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เดินมาบางอย่างคนชอบถามหาว่าทำเราได้อะไรอย่าไปตั้งคำถามกับมันเยอะก็ได้บางอย่างอ่ะให้ลองทำไปก่อนอย่างน้อยเราไม่ได้อะไรเราก็ยังได้ประสบการณ์เราอาจจะนึ่งไปอยู่แล้วพอนึ่งเสร็จก็จะซีนสุญญากาศไปปุ๊บพอเขาแกะอย่างเงี้ยแล้วก็ทอดได้เลยกินได้เลยหรือบางคนถ้าจะกินแบบนึ่งก็เอาไปเหมือนเอาไปอุ่นอีกรอบนึงเพราะมันนึ่งสุกไปหมดอยู่แล้วถ้าใครแบบอยากรับไปขายหารายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักอยากลองเทสตลาดดูก่อนก็ได้ขั้นต่ำเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ15ชิ้นค่ะ15ชิ้นก็จะเรทมันจะลดไปประมาณเหลือ230 220อะไรเงี้ยอย่างเวลาเขาพีไปเกาหลีญี่ปุ่นเป็นร้อยอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรทราคาเรทนึงอย่างบางทีเขาไปบวกเป็น300เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าค่าฮิ้วเขาอีกค่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นค่ะลูกค้าคนที่เขาจะไปขายรับได้แล้วก็โอเคไม่ได้ไหมจริงๆถ้าให้แนะนำก็คือลองซื้อฟองเต้าหู้มาแล้วก็เอาเนื้อหมูเนี่ยลองมาผสมลองมาคิดสูตรเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองดูเนื้อปูว่าเราจะเลือกใช้ส่วนไหนคำนวณราคาเพราะว่าเนื้อปูอ่ะพอไปแต่ละที่มันก็จะราคาไม่เหมือนกันเปิ้ลแนะนำว่าให้ศึกษาเนื้อปูในพื้นที่ของเราก่อนดีกว่าหรือในเรื่องโลจิสติกที่จะสมมติสั่งจากที่นี่ไปที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาคำนวณดีๆว่าทำแล้วเราได้กี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาลูกประมาณไหนกลุ่มลูกค้าเราคือใครอันเนี้ยสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราทำแบบแพงมากแต่กลุ่มลูกค้าเราเป็นกลุ่มที่เขาไม่ได้มีกำลังซื้อสูงอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ทำมาเพื่อตอบโจทย์เขาแต่ที่สำคัญที่สุดก็เลยก็คือรสชาติเปิ้ลว่าเคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีความฝันหรือมีเป้าหมายในชีวิตคือความพยายามและความอดทนเราอาจจะอดทนไปร้อยครั้งแล้วมันก็อาจจะยังไม่ได้ก็ได้มันอาจจะมาครั้งที่ร้อยหนึ่งครั้งที่ร้อยสองก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเราหยุดไปก่อนสุดท้ายเราก็ต้องนับหนึ่งใหม่อยู่ดีแต่ถ้าเราลองสู้กับปัญหาลองเผชิญกับมันอะยังไงวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราแน่